ความคิดผมที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่ความคิดมันต้องสืบเนื่องกันมามากกว่านะคือเล่าตามเหตุการณ์ดีกว่านะคือทีแรกละบาสเชียงรายมานั่งอดข้าวประท้วงอยู่ที่ศาลอาญาแห่งนี้นะผมก็มาอยู่เป็นเพื่อนมาดูแลเขาอ่ะจนกระทั่งเขาถูกจับคุมไปก็มีพระมานั่งแทนสมณะดาวดินมานั่งหลังนั้นผมก็อยู่เป็นเพื่อนพระอีกแกก็คือเห็นด้วยนะกับการที่พระหรือกับสมณะดาวดินหรือบาสนะฮะที่มานั่งตรงนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้กับเพื่อนเราให้กับพี่น้องเราที่ถูกศาลไม่ให้ประกันตัวในคดีมาตรา112คือเราเห็นว่าตรงนี้มันไม่มีความยุติธรรมอ่ะเรามาเรียกร้องเพื่อให้เกิดความยุติธรรมพระหรือบาสมาเรียกร้องเราก็มาอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งว่าพระเนี่ยก็ถูกจับอีกแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครมานั่งแล้วหลังจากนั้นแต่พวกเราเนี่ยได้มาอยู่เป็นเพื่อนขนาดนั้นเรามาอยู่เป็นเพื่อนพระเนี่ยประมาณ10คนเนี่ยเรารู้สึกไม่โอเคอ่ะนะคุณพยายามจะกลั่นแกล้งเรานะใครมาตรงนี้แล้วแต่คนจับไปคุณก็คิดว่าจะไม่ให้พวกเราสู้นั่นมันมีความคิดตรงนี้มาว่าคุณพยายามไม่ให้เราสู้เนี่ยเรายิ่งอยากจะสู้อ่ะเราอยากจะยืนยันว่าต่อให้คุณจับใครไปกี่คนนะมันก็จะมีคนใหม่ออกมาถึงแม้ไม่มีคนมานั่งอดข้าวแบบนั้นแต่พวกเราก็ยังจะมายืนยันกันแบบนี้จะเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับพี่น้องของเราจะไปเรียกร้องต่อศาลนะฮะว่าให้คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนก็ด้วยความคิดเดียวกันว่าเขาเป็นแค่เพียงผู้ถูกกล่าวหาย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีจะถูกจะผิดก็ไปว่ากันในวันที่ตัดสินแต่ณวันนี้ยังไม่ได้มีคำพิพากษาใดๆเขาก็ควรได้รับการประกันตัวตามสิทธิ์ของเขาโดยซึ่งโดยทั่วไปมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่แหละครับที่สิ่งที่เราพยายามต้องมาเรียกร้องมายืนยันแล้วก็คือค้างทุกวันเลยใช่นอนที่นี่ทุกวันแต่ไม่ได้นอนทุกคนนะแต่ก็คือจะมีคนอยู่24ชั่วโมงจะมีคนอยู่ตรงนี้24ชั่วโมงผัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วก็จะมีไลฟ์สดตรงนี้24ชั่วโมงเหมือนกันจากพวกเราเพจ3ช่องทางก็จะไลฟ์สดผัดกันมีเพจอะไรบ้างนะคะก็มีของผมคุณแผนแสนสถานของเฮียนุคนไม่กลัวเมียแล้วก็เพจของกระเทยแม่ลูกอ่อนฮะ YouTube กระเทยแม่ลูกอ่อนที่ไลฟ์โดยปุ๊กปิ๊กหรือลุงดอนก็แล้วแต่ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันคือตรงนี้ถ้าคุณจะติดตามเนี่ยมันมีใน24ชั่วโมงและติดตามได้สามสี่ครั้งแล้วเอ้าหลังจากพระไปนะหลังจากพระไปเราอยู่กับตาลำพังเนี่ยเราโดนจับประมาณ 3-4 ครั้งนะซึ่งข้อหาก็มีเล็กๆน้อยๆนะก็จอดรถบนฟุตบาทนี่นะข้อหานอนกีดฝังอะไรนะกีดฝังการจราจรแล้วข้อหานอนในที่สาธารณะอะไรประมาณนี้ข้อหาเล็กๆน้อยซึ่งเป็นข้อปรับอ่ะก็โดนประมาณ 3-4 ครั้งก็นี่เว้นมา2วัน3วันแล้วไม่โดนเพราะว่าเห็นคนที่อยู่บอกว่าไม่ได้นอนก็ง่วงก็หลบเข้าไปนอนข้างในบางทีก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นอนก็เลยไม่มีข้อหามั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะหรือว่าเจ้าที่เขาคงเห็นใจเราว่าบางทีมันก็มีหลับไปบ้างนะง่วงนอนหลับก็มีบ้างเจ้าที่อาจจะเบื่อเราก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะหรืออาจเขาอาจจะไม่เห็นตอนเรานอนก็ประมาณนั้นไม่มีเห็น2วันนี้เห็นถามดูแล้วไม่มีถ้าเอาความตั้งใจแล้วเป็นไปได้หรือไม่ได้เรื่องนะแต่ถ้าเอาตั้งใจแล้วผมจะอยู่จนฝ่าเขาจะได้ประกันตัวนะจะ3เดือนหรือ3ปีก็อยากจะอยู่อย่างนี้แหละถ้าความตั้งใจนะแต่ความเป็นไปได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนอยู่กับผมไหมจะเป็นไปได้แค่ไหนนะถ้าความตั้งใจแล้วผมก็บอกอยู่ตลอดผมจะอยู่จนฝ่าเขาจะได้รับสิทธิการประกันตัวคิดว่าอย่างนั้นกิจกรรมของเราไม่มีอะไรมากเรายืนตรงนี้เราอาจจะแฝงป้ายบ้างทีเศรษฐกิจว่าเราก็มาถือแล้วตอนเย็นเราก็จะไปยืนหยุดขังอยู่หน้าศาลหน้าป้ายศาลก็มีแค่นี้แต่เราอยากให้ภาพนี้ออกไปอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้คนทั้งโลกหรือคนทั่วไปเห็นว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของศาลแล้วเขามาเรียกร้องอยู่ตรงนี้ทั้งวันทั้งคืนเขามานั่งรอพี่น้องเขามารอเพื่อนของเขาให้ได้รับความเป็นธรรมอยากให้ภาพมันออกไปอย่างนี้ผมถึงมาปักหลักอยู่หลายคนแนะนำว่าไปเช้าเย็นกลับก็ได้ทำไมต้องมาเสี่ยงกับตำรวจด้วยแต่ผมว่ามันภาพไม่ชัดเจนพอผมอยากให้ชัดเจนว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเขามารออยู่ตรงเนี้ยเขาไม่เห็นด้วยกับศาลเนี่ยเขามานั่งมาท่วงหน้าศาลนอนมาท่วงหน้าศาลเนี่ยศาลท่านจะคิดยังไงมีหลาย
คนนะคะที่เขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากมาแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่จริงๆแล้วเขาต้องหาเลี้ยงตัวเองอะไรเงี้ยเขาเลยมาไม่ได้ก็จริงก็จริงนะก็เห็นอยู่ก็เห็นอยู่ในคอมเมนต์ผมเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยก็เห็นอยู่บางคนก็บอกมาอย่างนั้นเราก็ได้จะบอกว่าไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกมามันแล้วแต่ความพร้อมคนเราถ้าใจพร้อมก่อนเดี๋ยวยังอื่นมันทีหลังแต่ถ้าใจไม่พร้อมเนี่ยยังอื่นพร้อมนะมันก็ไม่ได้หรอกคุณมีเงินคุณมีเวลาแต่ใจคุณยังไม่อยากจะออกมาน่ะยังไงก็ไม่ออกคนแบบนี้นะแต่ถ้าคนอยากจะออกมาเนี่ยถ้าใจก็พร้อมเดี๋ยวเขาดิ้นรนหาทางออกมาบางคนไม่มีเงินเขาก็ออกมาบางคนอยู่ไกลนะเขาก็มาเพื่อนผมเดินทางจากอ่างทองเนี่ยไปเช้าเย็นกลับเขายังมาเลยเขาก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยนะเขาก็ลงในเฟซเขาก็ทำไร่ทำสวนรถน้ำรถน้ำแต่เขาทุกสามาเกือบทุกวี่ทุกวันนะจากอ่างทองมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนที่อยากจะออกมาหรือเปล่าถ้าใจพร้อมน่ะคนพวกนี้ก็ออกประมาณนั้นเราอย่างพอเราออกมาอย่างเงี้ยค่ะเรายังแบบสามารถชูประเด็นเรื่อง3ข้อเรียกร้องของนักศึกษาได้ไหมคะไอ้นั้นมันอยู่ในใจอันนั้นคือเราไม่ได้ม็อบนะเราไม่ใช่ม็อบเพราะฉะนั้นเราไม่มีปลาใสเราไม่มีอะไรกันเราก็เลยไม่ได้ชูประเด็นพวกนั้นประเด็นพวกนั้นก็เลยอยู่ในใจเราแต่ที่ประเด็นที่เรามาตรงนี้คือการเรียกร้องในสิทธิการประกันตัวแต่ถ้าถามว่าเห็นด้วยสามข้อเรียกร้องมาเห็นด้วยส่งเสริมมาส่งเสริมตรงไหนมีม็อบมีสามข้อเรียกร้องผมก็ไปเขาผมก็ไปชู3 นิ้วเขาโอเคมันใช่ผมว่าเห็นด้วยเพราะว่าคนในห้องขังเนี่ยจะเป็นจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นปิ้นลุงอดอาหารต่อให้คนที่ไม่ได้อดอาหารตอนนี้โควิดระบาดเขาจะตายในคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณแล้วตัวเลขก็ไม่เคยรัฐก็ไม่เคยมาให้ดูแล้วว่าไม่เคยชี้แจงวันนี้ในคุกติดโควิดเท่าไหร่ไม่เคยบอกมีแต่ข่าวออกมาว่ามีโควิดระบาดเขาอาจจะตายด้วยโควิดบางคนอาจจะอดอาหารตายอย่างเป็นปิ้นอาการหนักแล้วอย่างลุงเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเร่งด่วนเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อให้ไม่มีเรื่องของความตายเนี่ยคือคนพวกนี้คือผู้บริสุทธิ์เราถือผู้บริสุทธิ์เขาไม่ควรต้องถูกกักขังในนั้นคุกไม่น่าอยู่อ่ะนะถ้าคนเคยติดคุกแล้วหรือจินตนาการภาพของคุกออกแล้วต้องรู้ว่าคุกไม่น่าอยู่อ่ะเขาไม่ทุกคนต้องอยู่แม้แต่วันเดียว